สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา54นะครับโจทย์กำหนดให้ n เท่ากับเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆและ f ของ n จาก n f จาก n ไป n เป็นฟังก์ชันที่มีคุณสมบัติ f ของ x บวก y เท่ากับ fx บวก fy บวกด้วย 4xy สำหรับทุก xy ที่เป็นสมาชิกของ n ถ้า f 1เท่ากับ4แล้ว f 20เท่ากับเท่าใดโอเคพี่แบงค์บอกว่าเรารู้ว่า f 1เท่ากับ4แต่โจทย์อยากจะถามหา f 20แล้วก็รู้สมการหลักคือตัวนี้พี่แบงค์ค่อยๆทำเพิ่มเข้าไปครับเราอยากจะหา f 20พี่แบงค์ค่อยๆเพิ่มแล้วกันนะถ้าครั้งที่1พี่แบงค์แทน x กับ y ด้วยคู่อันดับ1 1เพราะเรารู้ว่า f 1คือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นพอแทนลงไปเนี่ยตัวนี้กลายเป็น f 1บวก1มีค่าเท่ากับ f ของ1บวก f ของ1บวก4คูณ1คูณ1ซึ่ง f 1เนี่ยคือเลข4ฝั่งนี้คือ f 2อ่ะนะครับฝั่งนี้ก็คือ f 1คือ4ตัวนี้4คูณ1คูณ1ก็คือ4แปลว่าตัวนี้ออกมา f 2มีค่าเป็น12ถูกไหมครับเก็บไว้ก่อนทีนี้พอพี่แบงค์รู้ x f 2แล้วพี่แบงค์ก็เลยเอา x กับ y เนี่ยแทนค่าด้วย2ดูเพราะว่ามันจะได้ยิ่งเพิ่มค่าทวีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยกลายเป็น f ของ2บวก2มีค่าเท่ากับ f 2บวก f 2บวกกับ4คูณกับ2 2 f 2บวก2ก็คือ f 4ถูกป่ะครับ f 2เมื่อกี้เราบอกมาว่ามันมีค่าเป็น12ตัวนี้ก็คือ12แล้วก็4คูณ2คูณ2คือ16เพราะฉะนั้น f4 เลยมีค่าเท่ากับ40ทีนี้ถัดมาพอพี่แบงค์รู้ f4 พี่แบงค์ก็ทำต่อไปอีกโดยให้ x กับ y กลายเป็น4กับ4ก็ค่อยๆทำให้มันเพิ่มขึ้นนะครับจนกระทั่งมันจะเข้าใกล้20นะตัวนี้ก็กลายเป็น f4 บวก4มีค่าเท่ากับ f4 บวกf4 บวกกับ4คูณ4คูณ4 f4 บวก4ก็คือ f8 f4 ตัวนี้ก็คือ40จากที่เมื่อกี้เพิ่งหามานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือ40 4คูณ4คูณ4ก็คือ64เพราะฉะนั้นจึงบอกได้ว่า f8 มีค่าเท่ากับ144หลังจากนั้นพี่แบงค์ก็ทำให้มันกระเถิบเข้าไปอีกก็เลยกลายเป็นให้เป็น xy เป็น8กับ8คราวนี้เราก็จะกลายเป็น f ของ8บวก8มีค่าเท่ากับ f ของ8บวก f ของ8บวก4คูณ8คูณ8ตัวนี้ก็กลายเป็น f16 ถูกปะครับและ f8 เมื่อกี้หามาคือ144เอาลงมาแทนค่าทีนี้4คูณ8คูณ8มันได้256เพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับถ้าเราลองคิดเลขดู f16 จะมีค่าเท่ากับ544คราวนี้ตัวนี้ f16 เนี่ยมันใกล้เคียงที่จะเป็น f20 ละถูกไหมครับเราอยากหา f20 ตอนนี้เรารู้16งั้นถ้าพี่แบงค์บอกว่าตรงนี้คือ16งั้นมันก็ขาดอีก4ป่ะครับพี่แบงค์ก็เลยเซตให้ว่าถ้าอย่างนั้นคราวนี้ตัวครั้งสุดท้ายละพี่แบงค์ใช้ x กับ y ให้ x เป็น16แล้วก็ให้ y เป็น4เอาลงมาแทนค่าเพราะเมื่อกี้เรารู้แล้วด้วยว่า f4 มีค่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็กลายเป็น f16 บวก f4 บวกกับ4คูณ16คูณ4ถูกไหมครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็น f20f16 มีคีเพิ่งหามาคือ544แต่ f4 หาทิ้งไว้แล้วตั้งแต่ตัวนี้ตัวสีม่วงก็คือ40เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ40บวกกับ4คูณ16คูณ4เนี่ยได้256เมื่อบวกเลขกันออกมาทั้งหมดจึงตอบ840นี่คือ f20 ครับในการทำข้อนี้คือการที่พยายามจะเพิ่มค่ามันไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันใกล้เคียงกับตัว f20 มากที่สุดซึ่งเป็นวิธีพื้นฐานนะครับง่ายๆไม่มีอะไร
โอเคนะครับแล้วบังเอิญว่าเรารู้แค่ f1 เราเลยต้องเริ่มต้นจากการแทนค่า1กับ1เข้าไปโอเคนะครับ